เจริญพรการนั่งสมาธิทำให้เกิดปัญญาก็จริงแต่เรานั่งสมาธิอย่างเดียวเราไม่ไปโรงเรียนไม่ได้นะเพราะปัญญานี้เกิดขึ้นได้3อย่างคือปัญญาเกิดจากการฟังการอ่านเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดเรียกว่าจินตมยปัญญาและปัญญาที่เกิดจากการทำภาวนาคือการทำสมาธิเนี่ยทำให้เกิดดวงปัญญาเรานั่งสมาธิเป็นดวงปัญญาที่ทำให้เราได้สอนตัวเองได้แต่ความรู้ทุกอย่างต้องอาศัยความรู้จากการไปเรียนไปศึกษาไปค้นคว้าทั้งปัญญาที่เกิดจากได้ฟังแล้วก็มาคิดติดตรองหาเหตุหาผลแล้วก็นำปัญญานั้นไปใช้ปัญญาที่เราเรียนตามโรงเรียนต่างๆก็เป็นปัญญาในการนำไปใช้ประกอบวิชาชีพแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมก็ต้องไปคู่กันเราจึงต้องไปศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้เป็นปัญญาในใช้ในทางโลกและยังต้องอาศัยการนั่งสมาธิเยอะๆให้ใจเราเนี่ยมีประสิทธิภาพใจสงบใจสบายก็จะส่งผลต่อการศึกษาของเราทำให้มีดวงปัญญาที่สว่างไสวมีความจำอะไรก็จำได้ง่ายเรียนก็เก่งนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสวทั้งทางโลกและทางธรรมทุกท่านเทอญเจริญพร